มาดูอาการของคุณแจสหน่อยนะคะหลังจากที่ได้โพสต์ว่าตัวเองติดเชื้อโควิด -19 ล่าสุดค่ะมีการไลฟ์ชี้แจงอาการคือก่อนหน้านี้เนี่ยคุณแจสก็บอกว่าไม่ได้มีอาการอะไรแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะคะเนะจ้าตัวบอกว่าอยู่โรงพยาบาลมาวันที่สองรู้สึกปวดตัว,แ,วแสบคอเป็นไข้โชคดีที่พี่บอลน,นะอขอมไม่เป็น อยากจะแนะนําว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้ไปซื้อของมาตุนไว้ที่บ้านอย่างเดียวไม่จําเป็นไม่ต้องออกไปไหนเพราะว่าน่ากลัวมากๆโรงพยาบาลก็หายากกว่าจะได้ห้องก็ต้องรอคนที่หายออกไปตัวคุณแจสถึงได้เข้าไปแทนแล้วก็เป็นตึกเก่าให้นอนสบายสบายคงยากแล้วก็พูดถึงอาการของตัวเองค่ะว่าแม้ว่าจะนอนปิดแอร์สวมเสื้อกันหนาวอย่างหนาห่มผ้าด้วยแต่ก็ยังรู้สึกหนาวนะคะ รู้สึกสั่นไปทั้งตัวอยากจะให้ทุกคนระมัดระวังตัวเองมากกว่าเดิมแล้วที่น่ากลัวที่สุดก็คือโควิดมันลงไปที่ปอดคุณแจสเนี่ยบอกเลยว่าตัวเขาเองเนี่ยไอหนักเมียร้องไห้เป็นห่วงวันที่ผมเป็นไข้เมียบอกให้ไปตรวจแล้วก็กลับมาที่ห้องเมียนอนอยู่ด้วยกันตลอดโชคดีที่นอนคอนโดไม่ได้มาติดกับลูกหลังจากนอนก็ตื่นมาตอนเช้านะคะเห็นไอจีของพี่บอลว่าติดโควิด ทางเมียก็นั่งอยู่ที่ระเบียงรู้อยู่แล้วว่าเขาต้องรู้เพราะเขาตื่นก่อน,น,นก็เลยแยกกันตั้งแต่ตอนนั้นความรู้สึกของคุณแจ๊ก็คือคนที่รักกันอยู่ดีๆต้องแยกกันแล้วเมียก็แยกออกไปไปทั้งทังที่ไม่รู้จะนอนไหนเพราะว่ากลับบ้านไม่ได้ก็เลยให้ไปนอนในรถบ้านทุกเป็นอย่างมากนะคะ รู้จะเข้ามาหาก็เข้าไม่ได้ดก็ต้องโทรคุยแล้วก็มีการบอกกันทุกวันบอกรักกันค,ความรู้สึกมันพูดไม่ถูกนะคะคนที่เคยอยู่ด้วยกันตลอดอแต่ต้องมาแยกกัน,นกกเพราะฉะนั้นอยากเตือนอยากฝากให้ทุกคนดูแลตัวเองดูแลคนในครอบครัวเป็นอย่างดีคะ่ะมีครอยาติดขนาดผมนักข้องกับพี่บอลเนี่ยโชคดีที่ไม่มีไข้ไม่มีอะไรเลยแต่ตัวผมอะ่ะมันปวดตัวแล้วก็มัน แสบคอมันไอว่ามันเป็น,ปนไข้อะไรเงี้ยมีผมเป็นอยู่คนเดียวเลยนะครับวันนี้เป็นวันที่สองนะผมวกวับเมียเนี่ยระวังตัวกันมากเลยคนระับเาไปซื้อของมาตุนแล้วก็บวกกับความที่คิดว่าใส่แม็มันน่าจะอยู่อะไรก็เกิดขึ้นได้จริงผมแนะนำนะตอนเนี้ย เป็นไปได้ออกไปแค่ไปซื้อของมาตุดบ้านไปอย่างเดียวอย่าออกไปไหนเด็ดขาดเนี่ยคะ่ะคุณแจ๊ดก็ย้ำว่าอย่าออกไปไหนโดยไม่จำเป็นนะคะส่วนนักคอมค่ะหลายคนเป็นห่วงนะคะหลังจากท,ที่ทราบผลว่าติดโควิด -19 ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลทีนี้คนที่บ้านนักคอมค่ะสิบเอ็ดคนนะคะไปตรวจแล้วไม่พบเชือ้อมีนักคอมคนเดียวที่ติด พอไล่ดูทำลายย้อนหลังไป11วันนะเขมีการเดินทางไปหลายพื้นที่แต่วันที่น่าจะติดเชื้ออาจจะเป็นวันที่ไปอัดรายการฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์เป็นวันที่เจอกับคุณบอนเชิญยิ้มซึ่งติดเชื้อมาจากคนใกล้ชิดที่ไปเที่ยวสถานบันเทิงที่ทองหล่อส่วนเมื่อวานนี้ค่ะก็มีคนในวงการบันเทิงออกมาโพสต์นะคะว่าติดโควิด -19 ไม่ว่าจะเป็นคุณโปเต้นักร้องนำวงมีนไปเล่นคอนเสิร์ตที่ต่างจังหวัด คุณหญิงหญิงสรุชาค่ะคาดว่าตัวเองติดมาจากสนามแข่งรถคุณเปรี้ยวทัศนียาติดมาจากเพื่อนสนิทที่ร่วมง,งานกับผู้ติดเชือ้อคุณแคนดี้เดอะเฟสคาดว่ารับเชื้อมาจากงานปาร์ตี้ที่จังหวัดภูเก็ตคนในวงการบันเทิงยังออกมาบอกถึงสถานการณ์โควิด -19 อย่างต่อเนื่องนะคะครับโพสต์ผลของตัวเองโพสไทม์ไลน์ของตัวเองว่าไปทำอะไรมาบ้างครับ ซึ่งแน่นอนนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีใครก็ตามแต่เนี่ยได้พบได้เจอกับเรานักแสดงหรือใครก็ตามแต่ที่เป็นโควิด -19 เนี่ย <c oughs> นะฮะคือพอเช็คทไลายแล้วน่าจะเช็คย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นด้วยนะครับ <c oughs> คือไม่ใช่หมายความว่าอ๋อผมทราบว่าเขาไปรับเชื้อมาวันที่5้ <c oughs> เพราะงะั้นผมเจอเขาวันที่สี่วันที่สาผมปลอดภยัยไม่ใช่นะค่ะ <c oughs> คุณต้องระวังด้วยเหมือนกันเพราะเราก็ไม่รู้ได้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เขาบอกทำลายมาเขาอาจจะไปติดมา ก่อน,น,นอหน้าน,น,น,นั้นก็ได้อเพราะฉะนั้นคืออย่าไปประมาทนะฮะเนี่ยครับแล้วก็วันนี้ตัวนักคอมเองเนี่ยเมื่อเช้าที่มีการพูดคุยกันผมก็โทรศัพท์พูดคุยกับนัคอมนักคอมก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลเรียบร้อยนะฮะคือนักคอมเนี่ยก็มีโรคประจําตัวด้วยนะครับแกก็เป็นเบาหวานแล้วก็มีเรื่องราวของอ เส้นจะมองตีบถ้าถจะไม่ผิดเส้นเลือดตีบประมาณนั้นขอขอนญาตนะถ้าผิดนะฮะแล้วก็มีปัจจัยเรื่องอายุที่มากด้วยอแต่ว่านักคอมกจ็จะโชคดีนิดหนึ่งตรงที่ว่าคุณหมอประจําตัวนักคอมจะเป็นคนดูแลเคสนี้ให้อนะครับคือตอนแรกเนี่ยพอรู้ว่านักคอมติดทุกคนก็เป็นห่วงใช่ค,ค่ะน้องไอ์ลูกสาวนี่ก็ร้องไห้หนักเลยค่ะคนที่บ้านสิบเอ็ดคนไม่ติดนะคะผลตรวจออกมาเป็นลบ ตอนนี้ก็กักตัวแล้วเดี๋ยวจะไปตรวจซ้ำอีกนะคะห้าถึงหวันนับจากวันที่ตรวจทรั้งแรกครับนี่นะฮะ